เมพิชชนาธิ์เผยความลับบนร่างแตงโมหลังเพื่อนอ้างไปฉี่ท้ายเรือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้มีรายงานว่าเจอร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังกู้ภัยยืนยันจากการแต่งกายลอยน้ำตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงครามล่าสุดกติกิจสรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของสาวแตงโมและแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ที่ถูกอ้างว่าอยู่ใกล้แตงโมมากที่สุดก่อนตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเสียชีวิตได้จัดแถลงข่าวเปิดใจสารภาพครั้งแรกปมแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทซึ่งมีช่วงหนึ่งได้พูดพาดพิงถึงรัศมีแขโยงถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยโดยกระติกอ้างว่าชวนรัศมีแขไปนั่งเรือด้วยแต่มีงานเลยไม่ได้ไปทางด้านแซนระบุว่าตอนที่แตงโมตกตนอยู่ตรงนั้นเขาเดินไปปัสสาวะข้างหลังโดยเกาะขาทั้งสองข้างของตนหันหน้าเข้าเรือหันออกท้ายเรือตนนอนเล่นมือถืออยู่ตอนนั้นมีดื่มกันมานิดหน่อยตนไม่ทราบว่าแตงโมเมาไหมเขาเดินมาบอกแล้วนั่งลงไปเลยไม่สามารถไปบอกได้ทันว่าแป๊บนึงได้เลยพี่ไม่เคยเหรอครับไม่เคยต้องปัสสาวะแบบรีบๆในชุดบอดี้สูทเหรอถ้าพี่เคยพี่อาจจะทราบว่ามันต้องทำยังไงอย่าให้อธิบายเลยเพราะมันอาจจะไม่สุภาพตนไม่ได้สังเกตโดยละเอียดขนาดนั้นต่อมาทางด้านหนิงปณิตาได้โพสต์ในอินสตาแกรมถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าใส่บอดี้สูทสวมส้นสูงด้วยปากหรือวิ่งด้วยมือจับขาด้วยเสื้อผ้ารุงรังอีกถ้าเป็นฉากบู๊ในละครคงลุ้นดีทำให้มีคนเข้ามาเห็นด้วยเป็นจำนวนมากล่าสุดทางด้านเมพิชชนาธิ์ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าโดยระบุว่าใส่บอดี้สูทฉี่แถมใส่ผ้าอนามัยอีกแหวกยังไงอ่ะมือจะเปื้อนไหมพี่ท่าอยากจังงานนี้ทำเอาหนิงปณิตาถึงกับตกใจและเข้าไปคอมเมนต์ตอบว่าหลุมผ้าอนามัยด้วยพร้อมใส่อีโมจิแสดงสีหน้าตะลึง